ข้อ 1. จงประมาณส่วนแบ่งเบนมาตรฐานของข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้จากวิสัยพร้อมทั้งหาส่วนแบ่งเบนมาตรฐานของข้อมูลที่กำหนดให้โดยการคำนวณจากสูตรก็คือข้อนี้เขาต้องการให้เราหาส่วนแบ่งเบนมาตรฐานก็คือหาจากวิสัยแล้วก็หาจากสูตรทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าถ้าเราจะหาจากวิสัยพิสัยคืออะไรพิสัยคือx max ลบ x min x max คือข้อมูลที่มากที่สุดส่วน x min คือข้อมูลที่น้อยที่สุดโดยหาส่วนแบ่งเบนมาตรฐานแบบแรกคือแบบประมาณจะได้ว่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐานคือตัว s นะประมาณว่าพิสัยส่วน4ส่วนแบบที่2คือหาจากสูตรจะได้ว่า s เท่ากับสแควร์รูทของซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ xi ลบ x บาร์สแควร์ส่วน n อันเนี้ยถ้าดูไม่ออกก็คือ xi ก็คือข้อมูลแต่ละตัว x บาร์คือค่าเฉลี่ยก็คือข้อมูลแต่ละตัวลบกับค่าเฉลี่ยกำลัง2บวกกันแล้วส่วนด้วย n แล้วถอดสแควร์รูทโอเคเราก็มาดูข้อ1กันเลยก่อนอื่นเราก็ต้องหาพิสัยกันก่อนข้อนี้ขอเรียงจากน้อยไปมากนะก็จะเป็น2 3 3 5 7โดยพิสัยของมันคือ7ลบ2พิสัยของมันเท่ากับ5ต่อไปก็หาค่าประมาณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือค่าประมาณของ s จะเท่ากับอะไรพิสัยส่วน4ฉะนั้นจากข้อนี้ก็คือเท่ากับ5ส่วน4คิดเลขออกมาจะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ 1.25 นะต่อไปก็คือหาจากสูตรก็คือ s เท่ากับสแควร์รูทของซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ xi ลบ x บาร์สแควร์ส่วน n ทีนี้เราต้องรู้อะไรเราก็ต้องรู้ x บาร์ก่อน x บาร์หาได้โดยอะไร x บาร์ก็จะเท่ากับซิกมา x ส่วน n ก็คือข้อมูลทั้งหมดส่วน n ซิกมา x เท่ากับเท่าไหร่คะ2บวก3บวก3บวก5บวก7ส่วน n คือบวกเลขออกมาจะเท่ากับ20ส่วน5ก็คือจะเท่ากับ4แล้วก็จะได้ค่า x บาร์ออกมาว่าเท่ากับ4ทีนี้เราก็มาแทนสูตรนี้เขียนสูตรอีกครั้งหนึ่งแล้วกันx บาร์เราได้มาแล้วนะว่าเป็น4ก็เขียน s เท่ากับสแควร์รูทของแล้วก็ xi ก็คือ2ลบ4บวกกับ3ลบ4กำลัง2บวก3ลบ4กำลัง2บวก5ลบ4กำลัง2แล้วก็บวกกับ7ลบ4กำลัง2ส่วน n n คือเท่าไหร่คะ n คือ5ก็คือมี5จำนวนอันนี้ทันไหมก็คือ xi ก็คือเนี่ยเอา2ลบค่าเฉลี่ยก็คือ4กำลัง2บวกกับ3ก็คือตรงนี้ลบค่าเฉลี่ยกำลัง2แล้วก็บวกกับ3ลบค่าเฉลี่ยกำลัง2บวก5ลบ4กำลัง2บวก7ลบ4กำลัง2ส่วนข้อมูลทั้งหมดจำนวนข้อมูลก็คือ5ก็คิดเลขอย่างเดียวละอันนี้ก็เป็นกำลัง2ใช่ไหมคะก็เป็น4บวกกับ1บวก1บวก1แล้วก็บวก9ส่วน5สแควร์รูทไปคิดเลขอันนี้เป็นเท่าไหร่10
14 15 16รูท16ส่วน5ก็คิดเลขออกมา16ส่วน5จะได้เท่ากับ 3.2 แล้วก็คิดเลขออกมานะอันนี้ก็กดเครื่องคิดเลขดูก็ได้มันจะได้ออกมาเป็นประมาณ 1.789 นี่นะก็คือเราก็หาได้แล้วอันนี้คือ S จากการประมาณคือ 1.25 ส่วน S จากสูตรคือ 1.789นี่นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเครื่องคิดเลขก็ตอบติดรูท 3.2 ไปเลยโอเคต่อไปข้อ2ก็ทำเหมือนเดิมเริ่มที่พิสัยเท่ากับ x max ลบ x min x max คือ37 x min คือ20เป็น37ลบ20เท่ากับ17ต่อไปก็หา S โดยประมาณก็คือหาค่าเฉลี่ยโดยประมาณจะเท่ากับพิสัยส่วน4ก็คือเท่ากับ17ส่วน4คิดเลขออกมา17ส่วน4จะได้เป็น 4.25 แล้วก็ได้ S โดยประมาณออกมาแล้ว1อันต่อไปเราจะหา S จากสูตรสิ่งที่เราต้องรู้คือ X bar X bar ก็คือ sigma X ส่วน N ซึ่งมันจะเท่ากับ20บวกกับ35บวกกับ27บวก31บวก37ส่วน N N คือ5ก็บวกเลขออกมาเป็น20บวก35บวก27บวก31แล้วก็บวก37จะได้เป็น150ส่วน5ก็แสดงว่าค่าเฉลี่ยของเราคือ30ทีนี้ก็เข้าสูตรคือ S เท่ากับสแควร์รูทของsigma i เท่ากับ1ถึง n ของ xi ลบ x bar สแควร์ส่วน n ก็ x bar ของเราคือ30นะก็เป็น xi ลบ x bar สแควร์ก็คือ20ลบ30กำลัง2บวกกับ35ลบ30กำลัง2ก็คือเอาตรงเนี้ยลบค่าเฉลี่ยกำลัง2บวกกันแล้วก็บวกกับ27ลบ30กำลัง2บวกกับ31ลบ30กำลัง2เขียนไม่พอขอเขียนไปข้างบนนะบวกกับ37ลบ30กำลัง2ตรงนี้เป็นรูทอยู่ในรูทของอันนี้ด้วยนะคะนี่ที่เขียนไม่พอเอาไปเขียนไว้รวมกันส่วน n คือจำนวนข้อมูลก็คือ5ก็ปิดสแควร์รูทไว้อันนี้ก็เป็น10กำลัง2ก็คือ100อันนี้เป็น5กำลัง2 25ก็บวกกับ3กำลัง2 9คือจริงๆมันไม่ได้3กำลัง2อย่างอันนี้ก็คือลบ3กำลัง2แต่ว่าเครื่องหมายลบกำลัง2ก็มาเป็นบวกอยู่แล้วนะอันนี้ก็ลบ9กำลัง2 81อันนี้เป็นอันนี้เป็น1กำลัง2ได้1
แล้วก็ตัวสุดท้าย37ลบ30กำลัง2ก็คือ49ส่วน n ก็คือส่วน5ก็คิดเลขออกมานี่เป็น150 175บวก9ก็คือ184ส่วน5ก็184ส่วน5เท่ากับเท่าไหร่หารเลขออกมาจะเป็น 36.8 แล้วก็จะเห็นว่า55 25 66 36ฉะนั้นมันจะต้องคือ6กว่าๆแน่ๆโอเคแล้วก็จะประมาณค่าได้ว่ามันคือประมาณ6เลยแหละเพราะว่ามันใกล้กับ36มากก็คือตอบ6เลยแต่ว่าพี่ไปกดเครื่องคิดเลขมาให้มันจะเป็น 6.07 ก็คือเกือบ6เลยก็คือแทบจะ6อ่ะเพราะว่ามันแค่36เองอันนี้ก็ได้แล้วนะอันนี้คือค่า S โดยประมาณก็คือวิสัยส่วนสีได้ 4.25 ส่วนอันนี้คือคำนวณจากสูตรได้ 6.07 โอเคอันนี้ค่อนข้างคลาดเคลื่อนพอสมควรเลยต่อไปข้อ3เหมือนเดิมพิสัยเท่ากับ x max ลบ x min นี่คือการหาค่า s โดยประมาณนะ x max ก็คือ6 x min คือ1เท่ากับ5ฉะนั้นค่า s โดยประมาณก็จะต้องเท่ากับพิสัยส่วน4ก็คือ5ส่วน4เท่ากับ 1.25 ต่อไปถ้าเราจะหา S จากสูตรเราก็ต้องรู้ X bar เท่ากับ sigma X ส่วน N ก็หา X bar ก็คือ1บวก3บวก2บวก1บวก2บวก6บวก4บวก5บวก4บวก3บวก2ส่วน n ก็คือจำนวนข้อมูล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ก็ส่วนด้วย11ก็คิดเลขออกมา4 5 6 7 8 9 15 19 24 28 33ส่วน11ก็คือ x bar เท่ากับ3อันนี้เรามีค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเลยนะคือ 1.25 แล้วก็ได้ x bar มาเท่ากับ3ทีนี้เราก็จะเอามาเข้าสูตรสูตรก็คือจำได้กันหรือยังหลายรอบแล้วนะคะ s เท่ากับ square root ของอะไร sigma i เท่ากับ1ถึง n ของxi ลบ x bar สแควร์ส่วน n ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า x bar ของข้อนี้คือ3เพราะเราหาได้แล้วก็แทนค่าเลยตอนนี้น้องๆ น่าจะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการใช้สูตรคล่องแล้วนะก็คือเอาตัวนี้เอาเนี่ยข้อมูลลบกับค่าเฉลี่ยกำลัง2บวก3ลบ x bar กำลัง2บวก2ลบ x bar กำลัง2ไปเรื่อยๆโอเคฉะนั้นก็มาแทนค่าก็จะเป็น1ลบ3กำลัง2บวกกับ3ลบ3กำลัง2บวก2ลบ3กำลัง2ไล่ไปเรื่อยๆเลยบวกกับ1ลบ3กำลัง2บวกกับ2ลบ3กำลัง2บวก6ลบ3กำลัง2บวกกับขอขึ้นมาเขียนข้างบนนะ4ลบ3กำลัง2บวก5ลบ3กำลัง2บวก4ลบ3กำลัง2 3ลบ3กำลัง2ก็คือ0อยู่แล้วแล้วก็2ลบ3กำลัง2นี่นะ
แล้วทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่ส่วนจำนวนข้อมูล1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ก็คือส่วน11ก็คิดเลขออกมาอันนี้ก็เป็น4อันนี้0ลบ1กำลัง2ก็เป็น1ลบ2กำลัง2คือ4ลบ1กำลัง2เป็น1ลบอันนี้ได้3กำลัง2เป็น9 1กำลัง2ได้1 2กำลัง2เป็น4 1กำลัง2เป็น1แล้วก็ลบ1กำลัง2ได้1ทั้งหมดส่วนด้วย11คิดเลขออกมาบวกเลข5 9 10 19 20 24 25 26ได้รูท26ส่วน11ซึ่ง26หาร11จะเท่ากับรูท 2.36 ก็ติดไว้แค่นี้ก็ได้แต่ว่าพี่กดเครื่องคิดเลขมาให้รูท 2.36 นี่จะเท่ากับ 1.54 ประมาณเป็น 1.54นี่นะก็ได้ S มาแล้วทั้ง2แบบอันนี้คือค่าประมาณของ S ส่วนนี้คือค่า S จริงๆต่อไปข้อ4ตอนนี้ทุกคนน่าจะทำเองได้หมดแล้วนะเริ่มที่พิสัยเท่ากับ X max ลบ X minเท่ากับ12ลบ2ก็คือ10เราก็จะหาค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานได้แล้วเพราะว่าสูตรของมันคือเท่ากับพิสัยส่วน4พิสัยคือ10ส่วน4ค่าประมาณของมันก็คือ 2.5 ต่อไปก็คือหาจะหา S จากสูตรก็คือต้องรู้ X bar X bar ของเราก็คือ3บวก12บวก5บวก4บวก3บวก2บวก6บวก5บวก4บวก5บวก5บวก6แล้วก็ส่วนด้วยจำนวนข้อมูลก็คือ1 2 3 4 5 68 9 10 11 12ส่วนด้วย12ก็บวกกันตรงนี้ได้เท่าไหร่5 20 24 27 28 29 35 40 44 49 54 60ส่วน12คิดเลขออกมาคือเท่ากับ5ทีนี้เราก็ได้ x แล้วx บาร์แล้วว่าเท่ากับ5ก็เอามาเข้าสูตรสูตรของเราคือจำได้แล้วใช่ไหม s เท่ากับ square root ของ sigma i เท่ากับ1ถึง n ของ xi ลบ x บาร์ square ส่วน n ซึ่งเราได้มาแล้วว่า x บาร์เราเท่ากับ5ก็เอามาใช้ก็เขียน s เท่ากับ square root อันนี้พี่ขอไม่เขียนแต่ละวงเล็บแล้วนะคิดในใจ xi ลบ5 xi ลบ x bar ไปเรื่อยๆกำลัง2บวกกันนะคะซึ่ง3ลบ5กำลัง3ลบ5กำลัง2ก็เป็น4บวก12ลบ5กำลัง2ก็คือ7กำลัง2เป็น49บวกกับ5ลบ5เป็น0 4ลบ5กำลัง2ก็ได้ลบ1กำลัง2บวก1 3ลบ5กำลัง2ก็เป็นลบ2กำลัง2ได้4 2ลบ5กำลัง2คือลบ3กำลัง2เป็น9 6ลบ5กำลัง2ก็คือ1อันนี้เป็น0 4ลบ5เป็น1
5ลบ5 0อันนี้0ก็6ลบ5กำลัง2ก็คือ1ส่วน n n มันก็มีทั้งหมด12อันเท่ากับอันนี้ที่เรานับไว้ก็ไม่ต้องนับใหม่แล้วเท่ากับสแควร์รูทของทีนี้ก็เอามาบวกกัน60ได้70ส่วน12หารเลขออกมา70หาร12ได้เท่าไหร่จะได้เป็น 5.83 แล้วก็กดเครื่องคิดเลขออกมามันจะเป็น 2.41 นี่นะข้อนี้ก็ผ่านนะคะได้อันนี้คือค่าจากการประมาณแล้วก็อันนี้คือค่าจริงโอเคข้อต่อไปข้อ4ข้อต่อไปข้อ5ทุกข้อทำเหมือนกันนะมี10ข้อย่อยเลยเยอะนิดนึงก็ก่อนอื่นก็คือหาพิสัยก่อนพิสัยก็เท่ากับ x max ลบx min ซึ่งเท่ากับ x max คือ15ลบ5เท่ากับ10แล้วก็หาค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับพิสัยส่วน4จะเท่ากับพิสัยก็คือ10ส่วน4ได้ออกมาเป็น 2.5 ก็ได้ออกมาแล้วค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อไปก็คือหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากสูตรเราก็ต้องรู้อะไรก่อนคะ x บาร์ต้องหา x บาร์ให้ได้เท่ากับซิกมา x ส่วน n ก็ทำซิกมา x 15บวก13บวก11บวก9บวก7บวก5 n คือ6คิดเลขออกมาเป็นเท่าไหร่จะได้ออกมาเป็น60ส่วน6จะเท่ากับ10ได้ x บาร์ออกมาแล้วว่า10ต่อไปก็เอาไปเข้าสูตรเขียนสูตรเองเลยนะs เท่ากับสแควร์รูทของซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ xi ลบ x บาร์สแควร์ส่วน n ซึ่ง x บาร์เราหาข้อมูลมาแล้วว่าเท่ากับ10ก็แทนค่า s เท่ากับสแควร์รูทของ15ลบ10กำลัง2บวกกับ13ลบ10กำลัง2บวกกับ11ลบ10กำลัง2บวกกับ9ลบ10กำลัง2ขอต่อตรงนี้นะอยู่ในรูทเหมือนกันที่ไม่พอ7ลบ10กำลัง2แล้วก็บวกกับ5ลบ10กำลัง2ส่วน n n ก็คือ6ก็คิดเลขออกมา5กำลัง2เป็น25 3กำลัง2เป็น9 1กำลัง2ได้1ลบ1กำลัง2ได้1อันนี้เป็นลบ3กำลัง2ได้9ลบ5กำลัง2ได้25ส่วน6คิดเลขนี่จดทันกันไหมคะคิดเลขออกมาจะเป็น70ส่วน6ก็ลองหารดู70หาร6เท่ากับเท่าไหร่จะได้ออกมาเป็น 11.67 แล้วก็ลองถอดรูทดูจะได้เป็น 3.41
6จดทันไหมโอเคนี่ก็คือค่า s โดยประมาณแล้วก็นี่คือค่า s ที่จริงต่อไปข้อ6ก็เริ่มจากหาวิสัยก่อนเหมือนเดิมวิสัยเท่ากับ x max ลบ x min x max คือ95ส่วน x min คือ74ออกมาจะเท่ากับ21ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับพิสัยส่วน4พิสัยก็คือ21แล้วก็ส่วน4คิดเลขออกมา21หาร4จะเท่ากับ 5.25 ก็ได้ค่า S โดยประมาณออกมาต่อไปเราจะหาค่า S จากสูตรก็ต้องหาอะไรให้ได้ก่อน X bar เท่ากับซิกมา X ส่วน N ซิกมา X ก็เป็น80บวก89บวก95บวก86บวก88บวก76แล้วก็บวกกับ74ส่วน N ก็คือจำนวนข้อมูลก็คือส่วน7ก็คิดเลขออกมามันจะได้เป็น588หารด้วย7 588ส่วน7คิดเลขออกมาเป็น84ก็ได้ออกมาแล้วว่า x bar เราคือ84ต่อไปก็เอามาเข้าสูตร s เท่ากับ square root sigma i เท่ากับ1ถึง n ของ xi ลบ x bar square ส่วน n โดยที่ x bar คือ84ก็แทนค่าก็คือ80ลบ84กำลัง2บวกกับ89ลบ84กำลัง2บวก95ลบ84กำลัง2บวก86ลบ84กำลัง2บวก88ลบ84กำลัง2อันนี้เขียนขึ้นมาข้างบนนะบวกกับ76ลบ84กำลัง2แล้วก็บวกกับ74ลบ84กำลัง2ทั้งหมดส่วน n ซึ่ง n ข้อนี้ก็คือจำนวนข้อมูลก็คือ7ก็คิดเลขเลยอันนี้ก็คือลบ4กำลัง2เป็น16อันนี้เป็น5กำลัง2ได้25 95ลบ84เป็น11กำลัง2 11 11เป็น121 86ลบ84กำลัง2ก็คือ4 88ลบ84ได้4กำลัง2เป็น16แล้วก็76ลบ84ได้เป็นลบ8กำลัง2เป็น64แล้วก็ลบ10กำลัง2เป็น100ทั้งหมดส่วนด้วย7บวกเลขออกมาจะได้เป็น346ส่วน7ซึ่ง346ส่วน7หารกันออกมาจะได้เป็น 49.43 77 49เราก็จะเห็นเลยว่ามันประมาณ7ถ
ถ้ามีคำตอบก็ให้ประมาณไปเลยว่าเท่ากับ7แต่ถ้ากดเครื่องคิดเลขออกมามันจะได้เป็น 7.03 k นี่ก็คือค่า s จากสูตรส่วนอันนี้ก็คือค่า s จากการประมาณผ่านนะข้อ6ต่อไปข้อ7โอ้ใกล้จบแล้วทั้งหมดมี10ข้อพิสัยเท่ากับ x max ลบ x min x max ของเราคือ75x min คือ42ลบกันออกมาได้33แล้วก็ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับพิสัยส่วน4พิสัยคือ33ส่วน4ซึ่ง33หาร4ได้เท่าไหร่ได้ 8.25ก็ได้ค่า s โดยประมาณออกมาต่อไปก็คือจะหาค่า s จากสูตรก็คือต้องหา x bar ก่อน x bar นี่เท่ากับ sigma x ส่วน n sigma x เท่ากับเท่าไหร่42บวก45บวก48บวก48บวก54บวก60บวก64บวก70บวก74บวก75นี่นะแล้วก็ส่วนด้วย n เท่ากับเท่าไหร่ n คือ10ตรงนี้บวกเลขออกมาจะได้เท่ากับ580ส่วนด้วย10ก็จะได้ออกมาว่า x bar เท่ากับ58แล้วก็เอามาเข้าสูตรน่าจะคล่องกันทุกคนแล้วเนาะ10ข้อไงข้อ7แล้วน่าจะทำได้แล้วทำมาหลายข้อ s เท่ากับ sigma ของ i เท่ากับ1ถึง n ของ xi ลบ x bar สแควร์ส่วน nซึ่ง x bar ของเราคือ58ก็เข้าสูตรแทนค่า42ลบ58กำลัง2ได้เท่าไหร่ก็คือได้ลบ16กำลัง2ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่คะ256บวกกับตรงนี้ลบกันได้13กำลัง2ได้169อันนี้ได้ลบ10กำลัง2ก็คือ100แล้วก็อันนี้100เหมือนกันอันนี้ลบ4กำลัง2เป็น16 2กำลัง2ได้4อันนี้เป็น6กำลัง2ได้36ส่วนอันนี้12กำลัง2 144แล้วก็74ลบ58กำลัง2ก็คือ16กำลัง2ได้256บวกกับ75ลบ58เท่ากับ17กำลัง2ซึ่งจะได้ออกมาเท่ากับ289ส่วน n ก็คือ10ตัวก็คิดเลขออกมาจะได้ออกมาเท่ากับ 1,370 ส่วน10จะเท่ากับรูทของ137ก็มาดูว่ามันประมาณเท่าไหร่12 12เป็น144ใช่ไหมแสดงว่ามันต้องอยู่11กว่าๆระหว่าง11กับ12ก็ถ้าเกิดว่ากดจากเครื่องคิดเลขออกมามันจะได้เป็น11.7 โอเค
อันนี้ก็คือค่า s โดยการประมาณส่วนนี้คือค่า s จากสูตรต่อไปข้อ8ก็ทุกอย่างเหมือนเดิมหาอะไรก่อนคะพิสัยเท่ากับ x max ลบ x minx max ของเราคือ21 x min คือ3ลบกันได้18แล้วก็หาค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับเท่าไหร่พิสัยส่วน4พิสัยคือ18ส่วน4หารเลขออกมาจะได้เป็น 4.5 ก็ได้ค่า s ออกมาแล้วต่อไปถ้าเราจะหาค่า s จากสูตรเราจะต้องรู้อะไรก่อนคะรู้ x bar x bar เท่ากับอะไรจากสูตรก็คือ x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n sigma x ของเราบวกเลย8บวก21บวก9บวก15บวก6บวก7บวก3บวก14บวก17บวก10 n คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่วน10คิดเลขออกมาจะได้เป็น110ส่วน10ซึ่งได้11ก็จะได้ออกมาว่า x bar เท่ากับ11ต่อไปเราก็จะเอาเข้าสูตรสูตรก็คือ s เท่ากับ square root ของ sigma i เท่ากับ1ถึง n ของ xi ลบ x bar square ส่วน n โดย x bar เท่ากับ11s เท่ากับ square root เหมือนเดิมลบกันได้3กำลัง2เป็น9บวก10กำลัง2 100บวกกับลบ2กำลัง2 4 4กำลัง2 16ลบ5กำลัง2เป็น25นี่เป็นลบ4กำลัง2ได้16ลบ8กำลัง264 3กำลัง2ได้9 17ลบ11 36แล้วก็ลบ1กำลัง2บวก1ส่วน n เท่ากับเท่าไหร่ n คือ10ก็บวกเลขออกมาจะได้ออกมาเป็น280ส่วน10ก็คือเท่ากับรูท28รูท28เราก็ดูว่าถอดรูทออกมาเท่ากับเท่าไหร่ก็คือประมาณ5 5 5 25ก็คือ5เลยแหละโอเคแต่ถ้าไปกดเครื่องคิดเลขออกมามันจะได้เป็น5.3โอเคอันนี้ก็คือค่า s จากการประมาณได้ 4.5 แล้วก็ค่า s จากสูตรคือ 5.3 ต่อไปข้อ9แล้วข้อ9เหมือนเดิมพิสัยเท่ากับ x max ลบ x min x max เท่ากับ115
x max คือ116ส่วน x min คือ99ลบกันออกมาจะได้ออกมาเป็น17ต่อไปก็จะรู้เลยว่าค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเท่ากับพิสัยส่วน4พิสัยของเราคือ17ส่วน4คิดเลขออกมาจะได้เป็น 4.25 ก็จะได้ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานออกมาแล้วต่อไปถ้าเราจะหา S จากสูตรก็ต้องรู้ x bar ก่อนซึ่ง x bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n ก็บวกกัน101บวก115บวก114บวก99บวก106บวก112บวก116ส่วน n คือ1 2 3 4 5 6 7ส่วน7คิดเลขออกมาจะได้เป็น763ส่วน7หารเลข7 9 63จะได้ x bar ออกมาเท่ากับ109ก็เอามาเข้าสูตรจากสูตร s เท่ากับ square root ของ sigma i เท่ากับ1ถึง n ของ xiลบ x bar square ส่วน n โดยที่ x bar ของข้อนี้คือ109ที่หาไว้ก็ s เท่ากับ square root แทนค่าค่ะ101ลบ109เป็นลบ8กำลัง2เป็น64 115ลบ109ได้6กำลัง2เป็น36 114ลบ109ได้5กำลัง2เป็น25 99ลบ109เป็นลบ10กำลัง2ได้100บวกกับลบ3กำลัง2เป็น9 112ลบ109เป็น3กำลัง2ได้9แล้วก็ตัวสุดท้าย116ลบ109เป็น7กำลัง2 49ส่วน n n เท่ากับ7ก็บวกเลขออกมานะจะได้เป็น292ส่วน7ก็หารเลขจะได้ออกมาเป็น 41.71ก็ดูว่ามันประมาณเท่าไหร่ก็คือ6กว่าๆใช่ไหม6 6 3 6 7 7 4 9ก็คือประมาณ6กว่าๆก็ถ้าคิดเครื่องคิดเลขก็คือได้ 6.5 โอเคข้อ9ค่าประมาณคือ 4.25 ส่วนค่าจริงคือ 6.5 ต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อ10พิสัยคือ x max ลบ x min x max คือ 2.5 x min คือ 1.6 ลบกันออกมาได้เป็น 0.9 แล้วก็ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับพิสัยส่วน4พิสัยก็คือเท่ากับ 0.9 ส่วน4เพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็น 0.225 ก็คือค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต่อไปจะหาจากสูตรก็ต้องรู้ x bar ก่อน x bar เท่ากับ sigma x ส่วน nซิกมา x ก็คือ 2.1 บวก2บวก 1.9 บวก 1.6 บวก 2.5 บวก 2.2 บวกกับ 2.4 ส
ส่วน n ก็คือ1 2 3 4 5 7ส่วน7ก็บวกเลขกันออกมานะจะได้ออกมาเท่ากับ 14.7 ส่วน7ก็คือเท่ากับ 2.1เราก็ได้ x bar ออกมาเท่ากับ 2.1 ต่อไปส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือ s ตอนนี้น้องทุกคนต้องจำได้แน่ๆว่า s เท่ากับเท่าไหร่ sigma i เท่ากับ1ถึง n ของ x i ลบ x bar square ส่วน n โดยที่ x bar ที่หาได้คือ 2.1 ทำเหมือนเดิม2.1 ลบ 2.1 ได้0อันนี้ก็ได้เป็นลบ 0.1 กำลัง2ก็คือ 0.1 กำลัง2อันนี้ก็คือลบ 0.2 กำลัง2ก็เป็น 0.2 กำลัง2อันนี้เป็นลบ 0.5 กำลัง2ก็คือ 0.25 กำลัง2อันนี้เป็น 0.4 กำลัง2 0.1 กำลัง2แล้วก็ 0.3 กำลัง2ข้อนี้เลขยากค่ะอันนี้ก็ส่วน n คือ7 0.1 กำลัง2คือ 0.01 0.2 กำลัง2เป็น 0.04 อันนี้เป็น 0.06250.4 กำลัง2เป็น 0.16 0.1 กำลัง2คือ 0.01 แล้วก็ 0.3 กำลัง2คือ 0.09 ทั้งหมดส่วนด้วย7โอเคบวกเลขออกมาจะได้ออกมาเป็น 0.3725 เดี๋ยวก่อนนี้เราทำถูกไหมตรงนี้นะมันคือ 0.5 กำลัง2ตัวนี้ค่ะแก้นิดนึงคือตรงนี้ลบกันได้0ใช่ไหมแล้วก็มาตัวนี้เป็น 0.1 กำลัง2ตรงนี้ก็เป็น 0.2 กำลัง2ตัวนี้เป็น 0.5 กำลัง2ก็คือได้ 0.25 เลยพี่ยกแล้วพี่ยังเขียนซ้ำอีกตรงนี้แก้เป็น 0.25 นะคะตรงนี้ขอโทษตรงนี้เป็น 0.25โอเคบวกกันออกมาจะเป็น 0.56 ส่วน7ซึ่งมันจะเท่ากับ 0.08 ซึ่งถ้าถอดรูทออกมา 0.08 จะเท่ากับ 0.283 คือคำตอบ
โอเคก็ผ่านไปนะหวังว่าทุกคนก็หาส่วนแบ่งเบนมาตรฐานเป็นแล้วก็คืออันนี้คือการหาสุค่าส่วนแบ่งเบนมาตรฐานจากวิสัยก็คือค่าวิสัยส่วน4ตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาส่วนตรงนี้ก็คือ s เท่ากับ square root ของซิกมา i เท่ากับ1ถึง n ของ xi ลบ x bar square xi คือ xi เท่ากับ1 i มันขึ้นกับ1ใช่ป่ะคะก็คือ x ตัวที่1ลบ x bar square ก็คือข้อมูลตัวแรกลบกับค่าเฉลี่ยกำลัง2ส่วน nก็คือข้อมูลทั้งหมดตรงนี้มันจะเป็น x 1ลบ x bar square กำลัง2บวก x 2ลบ x bar square กำลัง2โอเคมันก็ square ก็คือกำลัง2ก็คือบวกกันไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาส่วน n โอเคหวังว่าน้องๆทุกคนก็ทำได้เลยนะจำสูตรได้แล้วนะคะตรงนี้โอเคค่ะข้อนี้10ข้อผ่านนะคะ